การ์ดมีไหมรอสักครู่สำนักการ์ดแต่ก็ถามจริงๆอะไรนะเก่งเขาเรียกว่าแอสปาร์กัสเหรอแอสปาร์กัสอย่าบอกภาษาอังกฤษเลยเพราะคนเก่งมันต้องเพราะภาษาไทยมันแปลไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้บอกสวัสดีครับตัวแทนสุ่มหนึ่งนะครับสุ่มซอสเสือสระบุรีมานะครับโฮเทลสระโฟริมากิโรวิสกี้นะครับเที่ยงมาตกผลึกวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นนะครับสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับที่นี่นะครับตื่นเต้นและยิ้มหน่อยได้ไหมครับพอไหมครับก็สิ่งที่อยากจะให้กสทช.นะครับมีบทบาทมากขึ้นนะครับก็คืออยากให้กสทช.จัดประชุมทางวิชาการนะครับจัดประชุมแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับว่าวันเดือนนี้ไปจังหวัดนี้แล้วก็หาบุคลากรให้กสทช.หาบุคลากรมานะครับก็คือประชุมวิชาการเกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นนะครับอย่างน้อยสักปีละหนึ่งครั้งนะครับจัดโครงการพบปะนักวิทยุสมัครเล่นคล้ายๆกสทช.เยี่ยมสมาคมเยี่ยมนักวิทยุสมัครเล่นนะครับในจังหวัดสักปีหนึ่งครั้งเพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นได้รู้ว่าโอ้ท่านคนนี้เป็นใครในกสทช.ทำหน้าที่อะไรและบทบาทของกสทช.ตอนนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างซึ่งน้อยคนนะครับที่จะรู้ว่ากสทช.เนี่ยบทบาทก็เยอะนะครับแต่ว่าที่เห็นเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ยิ่งตอนนี้มามีในส่วนของวิทยุชุมชนเข้ามาด้วยผมก็เห็นใจนะครับแต่บางคนเขาก็ไม่รู้นะครับก็เลยอยากให้กสทช.มามีบทบาทในตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอันแรกนะครับอันแรกก็คือการจัดทำมาตรฐานกลางของสมาคมกสทช.ก็คงจะต้องทำนะครับแล้วก็ทางกลุ่มของผมก็คืออยากจะให้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับในมาตรฐานกลางนะครับก็คืออยากให้ชมรมทุกชมรมในจังหวัดนั้นๆ นะครับให้ขึ้นตรงต่อสมาคม เพื่ออะไรครับเพื่อ1สมาคมจะได้มีบทบาทมากขึ้นกสทช.ส่งเรื่องให้สมาคมสมาคมส่งเรื่องต่อไปยังชมรมต่างๆอันนี้คือในเรื่องของชมรมนะครับต้องขึ้นตรงต่อสมาคมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออยากจะให้ลงไปข้อบังคับก็คืออยากให้สมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นแต่ละคนเนี่ยได้มีสังกัดไม่ใช่อยากอยู่ไหนก็อยู่แต่อยากให้มีสังกัดเป็นหลักเป็นแหล่งเช่นอยากอยู่ชมรมนี้อยากอยู่ชมรมนั้นก็มีรายชื่อในชมรมนั้นชมรมนี้ไปแต่ว่าที่หลักๆก็คืออยากให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยอยู่ภายใต้สังกัดของสมาคมเพราะว่าอะไรเพราะว่าชมรมอยู่ใต้สังกัดของสมาคมแล้วสมาคมส่งเอกสารถึงชมรมได้ชมรมส่งเอกสารถึงสมาชิกได้แต่ถ้าเกิดว่าสมาชิกคนไหนไม่ใช่สมาชิกชมรมแต่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นอิสระสมาคมก็ยังที่จะสามารถไปดูแลได้บางคนไม่สามารถที่จะเปิดเว็บไซต์สมาคมอาจจะต้องรับหน้าที่แทนกสทช.ส่งไปตามบ้านส่งเอกสารเข้าไปเพื่อให้เขาได้รับทราบถึงความคืบหน้าของกิจการวิทยุสมัครเล่นหรืออะไรหลายอย่างที่กสทช.จะนำเสนอให้นักวิทยุสมัครเล่นหรือบุคคลเหล่านั้นนะครับข้อต่อไปนะครับก็คือในส่วนของข้อที่สองครับการปรับปรุงแก้ไขพวกกับแปรแรกกับอะไรครับเท่ากันการประเมินผลนะครับการประเมินผลคู่มือปฏิบัติควบคุมข่ายการประเมินผลในที่นี้ก็คืออย่างที่ผมเมื่อกี้นะครับบอกว่า1ปีก็ถือว่าโอเคนะครับการประเมินผลเดี๋ยวในส่วนของสมาคมเดี๋ยวผมจะยกไปท้ายๆเอาเป็นข้อ2ในเรื่องเกี่ยวกับปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบนะครับปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบในที่นี้ก็คือ1อยากให้แก้ไขกฎการนำเข้าเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือมันมีเครื่องหลายไทป์ถ้าเกิดว่าเราแก้ไขกฎเนี่ยปึ๊บมันก็จะเปิดสู่โลกกว้างตอนนี้เราจำกัดเครื่องที่นำเข้ามาก็คือ144ถึง146มีประเทศไหนทำให้เราได้บ้าง144ถึง147ตอนนี้มีไหมครับมีใครทราบไหมไม่มีถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าถ้าเราเปิดหรือไปแก้กฎตัวนี้ให้นำเข้ามาในเป็นไทป์ต่างๆซึ่ง
พอไทป์ต่างๆเข้ามามันก็จะมีออปชันมีออปชันมันก็สามารถที่จะเปิดไปได้หลายรูปแบบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือหลังจากแก้กฎเสร็จแล้วนะครับแก้กฎให้นำเข้าเครื่องเสร็จแล้วก็คืออนุญาตให้เปิดแบนเพื่อความสะดวกยามเกิดเหตุฉุกเฉินอันนี้คือในแนวคิดในกลุ่มของพวกผมนะครับก็คือเปิดแบนให้เพื่อเกิดความสะดวกในยามเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับแก้กฎระเบียบต่างๆให้อิงกับ ITU อย่างในส่วนของวิทยุสมัยขั้นกลางอย่างเงี้ยย่าน6เมตรตอนนี้ก็มีปัญหานิดนึงเครื่องการจะนำเอาเครื่องเข้ามาการจะออกอากาศหรือแม้กระทั่งว่าการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมที่เป็นอีกในรูปแบบหนึ่งที่นักวิทยุสมัยนี้ที่จะพัฒนาต่อไปก็ปิดกั้นอยู่ตอนนี้เช่นให้รับฟังให้ที่1430แต่ทำไมไม่มีใบอนุญาตหรือให้เอาเครื่องเข้ามาไม่ให้ส่งออกก็เลยอยากให้ไปแก้กฎตรงนั้นก่อนนะครับเป็นกฎเรื่องของการนำเข้าเครื่องนะครับกฎอีกอันนึงก็คือกฎหมายช่องทางอยากให้เปิดกว้างเปิดกว้างถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คือนักวิทยุสมัครเล่นของเราปัจจุบันเนี้ยก็เหมือนกับกบในกะลาถ้าวันไหนวันนึงเราเปิดกะลาออกเปิดความถี่กว้างขึ้นเปิดช่องกฎหมายให้น้องๆรุ่นใหม่หรือพี่ๆที่มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสทดลองได้มีโอกาสใช้คลื่นวิทยุได้มีโอกาสทดลองนั่นทดลองนี่ก็อาจจะเป็นพื้นฐานหนึ่งที่สามารถที่จะให้นักวิทยุสมัครเล่นก้าวไปในระดับหนึ่งได้อีกนะครับในส่วนของเปิดช่องของกฎหมายในการทดลองนะครับอีกอันหนึ่งนะครับในส่วนของกสทช.ก็คืออยากให้กำหนดขอบเขตการใช้งานสถานีโทรสัญญาณนะครับกำหนดขอบเขตว่าทางกสทช.เนี่ยจะกำหนดยังไงอะไรยังไงความถี่ใครอะไรตรงไหนใครจะขอเพิ่มอะไรยังไงมีการรบกวนกันไหมถ้าทางกสทช.กำหนดขอบเขตได้ในเรื่องของรีเพเตอร์คงจะไม่มีปัญหาในการรบกวนนะครับแล้วก็เป้าหมายวัตถุประสงค์ให้กำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ด้วยว่าท่านให้ผมยืมมาเนี่ยท่านให้ผมเพื่ออะไรรองรับสภาวะฉุกเฉินอย่างเดียวเหรอหรือยังไงเพื่อยามเกิดภัยพิบัติเหรอหรือเอาไว้ติดต่อแจ้งข่าวระหว่างจังหวัดหรือเอาไว้ให้รับประดับในเมืองสนทนากับรับประดับอีกฝั่งเมืองหรือยังไงก็คืออยากจะฝากให้ทางกสทช.กำหนดขอบเขตในตัวนี้ให้หน่อยนะครับอีกเรื่องสุดท้ายของกสทช.พอดีมีเรื่องสุดท้ายนี่อาจจะไม่ค่อยจบเท่าไหร่ก็มาทางอุดรด้วยนะครับในเรื่องของใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตปกติแล้วเนี่ยในกฎที่ออกมาเนี่ยถ้าขออนุญาตบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น200บาทในระเบียบในกฎนั้นก็ออกมา200บาทแต่พอเก็บจริงก็214บาท14บาทนี้มายังไงทีนี้ภาษีมันบวกในตัวไหมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าพอผมไปทำบัตรประชาชนผมก็ไม่เสียนะผมไม่มีแบกนะแต่ถ้าผมไม่เสียปาเสียอยู่ไปเสียองค์การโทรศัพท์ผมเสียผมก็ยังแปลกใจว่า214บาทเนี่ย14บาทมายังไงอันนี้แค่200นะครับถ้าเกิดตั้งสถานี 1,000 ก็จะเป็นเท่าไหร่ 1,070 ครับ 1,070 ครับ70มาจากไหน70มาจากไหนมาจากกระเป๋าคนจ่ายนี่ไงหรือถ้าเกิดว่าหรือเราจะเปลี่ยนดีไหมเป็นเปลี่ยนในตรงระเบียบตรงนั้นต่อไปนะครับใครจะมาขอบัตรหรือจะพนักงานยกสมัครเล่นท่านจะต้องเสีย214บาทแล้วก็ในแนวข้อสอบเลยข้อสอบเนี่ยมาปุ๊บมันมี200มี 1,000 มี500เป็นคำตอบถ้าเกิดว่าคำถามถามว่าในระเบียบบอกไว้ว่าเท่าไหร่อาจจะถูกต้องแต่ว่าถามว่าท่านต้องจ่ายเท่าไหร่
ถ้าไปขออนุญาตบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นจ่ายเท่าไหร่มีให้เลือกมี200มี500มี 1,000 มี 1,500 แต่ไปจ่ายจริง214บาทครับ74บาทนะครับในส่วนของปสช.คงจะหมดแค่นี้นะครับส่วนเรื่องบทบาทของสมาคมส่วนเรื่องบทบาทของสมาคมก็เป็นห่วงหลายสมาคมนะครับแล้วที่ผมคุยกันอยู่ว่าถ้าเกิดว่าปสช.จำกัดคือว่าทำคู่มือหรือมาตรฐานกลางออกมาเนี่ยเพื่อวัดระดับคุณค่าของสมาคมเนี่ยถ้ายิ่งทำยิ่งทำเร็วยิ่งดีครับแต่ทีนี้มีอีกเรื่องนึงก็คือก็อยากรู้จากกสทช.เหมือนกันว่าท่านจะมีงบประมาณให้สมาคมไหมจะมีให้ในกรณีไหนจะมีให้ในกรณีที่ว่าเป็นกิจการที่คุณคิดไว้ว่าคุณอยากให้ทำอย่างนี้อย่างนี้มีงบให้สมาคมนะสมมติว่ากสทช.ตั้งเป้าว่าสมาคมต้องทำ5อย่างภายใน1ปีมีงบให้สมมติอย่างละ 1,000 ก็เป็น 5,000 แต่คุณก็ต้องส่งผลกลับคืนมาหากสทช.นี่คืองบประมาณที่ส่วนกลางใช่ไหมครับหรือจะให้สมาคมแต่ละสมาคมเนี่ยสมาคมนี้อยากทำอะไรอยากพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นแบบไหนพัฒนาสายอากาศหรือพัฒนาอะไรหรือจะประชุมวิชาการให้สมาคมทำเรื่องขึ้นไปอย่างนี้ไหมสมมติว่าผมจะทำโครงการนี้นะครับงบประมาณอาจจะใช้ 2,000 ส่งเรื่องไปที่กสทช.เพื่อของบประมาณมาทำในตรงนั้นแล้วก็รายงานผลแบบนั้นเลยไหมอะไรประมาณนี้ครับก็อยากจะได้ข้อชัดเจนไวๆเกี่ยวกับมาตรฐานกลางของสมาคมนะครับเพื่อจะได้เป็นเหมือนกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของการจัดการบริหารความถี่ของสมาคมตอนนี้ก็คุมกันยากนะครับพูดตรงๆในส่วนของสมาคมบทบาทของสมาคมก็น้อยลงคงต้องให้กสทช.มาช่วยอย่างที่เจอตอนนี้ก็คือขอนแก่นนะครับขอนแก่นหลายๆคนผ่านไปผ่านมาก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับสำหรับผมถือว่าสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วกันคนที่ไม่รู้ก็พูดในลักษณะที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ก็อยากให้กสทช.มามีบทบาทได้เยอะกว่านี้ผมรู้อยู่ว่าท่านอาจจะหนักกับภารกิจที่ต้องมีอะไรหลายอย่างที่ต้องควบคุมแต่ก็อยากจะให้ดูแลทางวิทยุสมัครเล่นบ้างไม่ใช่พอถึงเวลาเรียกหาวิทยุสมัครเล่นพอวิทยุสมัครเล่นเกิดปัญหาในการเองท่านกลับทิ้งพวกผมไปอย่างนี้ก็เป็นที่ลำบากใจของในส่วนของสมาคมหรือนักวิทยุสมัครเล่นที่อยู่ในประเทศนี้นะครับส่วนผมคงจะมีแค่นี้แหละที่จะพูดวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมผมอาจจะเขียนใส่ A4 แล้วก็ให้ทันทีเนาะนะครับขอบคุณมากครับ